This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของการประกันครับเมื่อครั้งที่แล้วครับเราคุยกับคุณบรรยงนะครับวิทยาวีรศักดิ์ไปแล้วพูดถึงเรื่องของประกันว่าประเทศไทยนั้นความตื่นตัวของคนไทยต่อเรื่องของประกันและการถือกรมธรรม์นั้นค่อนข้างจะน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแล้วก็ได้อธิบายพื้นฐานนะครับเช่นคำว่าทุนประกันนั้นมาอย่างไรทีนี้การออกแบบการประกันให้กับคนแต่ละคนสมมุติไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยควรจะมีหลักคิดในการเดินหน้าไปถือกรมธรรม์อย่างไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญที่คุณหน้าคุณตากันดีท่านเป็นนักการเงินอดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกคุณบรรยงวิทยาวีรศักดิ์พี่บรรยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บรรยงงวดที่แล้วทำให้เราเข้าใจเยอะมากทุนประกันคืออะไรหลักประกันคืออะไรทีนี้ครับพี่สำหรับคนที่จะเดินหน้าละเอาละเราเริ่มต้นอายุ20กว่าเนาะ30กว่าละเราเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับเขาบอกว่าต้องมีประกันหักภาษีได้ด้วยเราจะเริ่มหลักคิดอะไรที่ดีที่สุดในการคิดว่าตามอายุของเราแต่ละช่วงแต่ละช่วงเราควรวางแผนการเงินในเชิงประกันยังไงครับพี่ผมมองว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติกันผิดในประเทศไทยเราซื้อประกันเนี่ยเพื่อต้องการการออมทรัพย์โดยไม่ได้เน้นทุนประกันเลยเราจ่ายเบี้ยได้ปีนึง 20,000 โดยทั่วไปเราจะจ่ายเบี้ยประกัน1เท่าของเงินเดือนทั่วไปนะครับซึ่งโอเคตรงนี้ไม่ผิดแต่แบบประกันที่เราไปซื้อผิดเพราะเราไปซื้อแบบสะสมทรัพย์แล้วเบี้ย 20,000 มันอาจจะได้ทุนประกันแค่ 200,000ทั้งที่ค่าตัวเขาควรจะเป็นล้านกว่าขึ้นไปนะครับจากการคำนวณที่พี่เล่ามาเมื่อที่แล้วเนาะครับครับทีนี้เพื่อให้มันสอดคล้องเนี่ยนะครับเบื้องต้นตอนที่เงินเดือนเราน้อยๆผมคิดว่าเราควรจะทำทุนประกัน5เท่าของรายได้ต่อปีเพราะฉะนั้นแบบประกันที่เราแนะนำให้ซื้อก็คือแบบตลอดชีพนะครับคือจ่ายเบี้ยประกันไปตลอดชีวิตซึ่งคนไทยก็อาจจะไม่ชอบมันก็จะมีแบบประกันที่เรียกว่าตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน20ปีจ่ายแค่20ปีเองครับนี้เบี้ยจะตัดการคุ้มครองครอบคลุมไปครับเช่นว่าถ้าทุนประกันล้านหนึ่งเบี้ยก็อาจจะตกประมาณสัก 20,000 นะครับเราก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้ถ้าเราซื้อแต่สัญญาหลักเบี้ย 20,000 มันก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นเลยก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จ่ายเบี้ยประกันสัก 15,000 ให้มันคุ้มครองสัก 750,000 แล้วเงินส่วนที่เหลือนะครับให้มาซื้อประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 นะครับเพราะว่าตอนเราจบใหม่ความเสี่ยงที่มากที่สุดคืออุบัติเหตุเจ็บป่วยยังน้อยอยู่ยังไม่ต้องกังวลตรงนั้นมากนะครับตอนซื้อประกันอุบัติเหตุเบี้ยประกันประมาณ 2,000 บาทเนี่ยก็จะได้ทุนประกัน 500,000 นะครับแล้วก็อาจจะซื้อโรคร้ายแรงด้วยเบี้ยประกัน 1,000 บาทนะครับได้การคุ้มครอง1ล้านบาทนะครับเอาตรงนั้นไว้ก่อนนะครับถ้าใครห่วงเรื่องประกันสุขภาพก็อาจจะซื้อประกันสุขภาพได้ด้วยเบี้ยประกันอีกประมาณสัก 3,000 บาทอันนั้นก็จะ cover สำหรับคนจบใหม่ๆนะครับแต่พอคนเริ่มมีครอบครัวนะครับก็รายได้ก็สูงขึ้นก็อยากจะให้เพิ่มทุนประกันโดยการซื้อสัญญาหลักคือแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน20ปีหรือซื้อแบบชั่วระยะเวลาที่เขาบอกเทอมแบบเทอมนะครับชั่วระยะเวลาแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการคุ้มครองสั้นๆเช่น5ปีหรือ10ปีเพราะการคุ้มครองมันจะสูงมากนะครับทุนประกัน1ล้านเบี้ยประกันอาจจะสัก6-7,000 นะครับเพราะเบี้ยประกันจะสูงมากนะครับแต่แบบนี้มันไม่มีการออมนะครับครับก็เพราะฉะนั้นก็จะต้องซื้อผสมผสานไปนะครับแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกัน20ปีอันนี้มีการออมครับเราซื้อไปเรื่อยๆวันนึงซื้อผสมผสานที่พี่พูดถึงนะมีหลากหลายครับแล้วก็ซื้อแบบเทอมแบบช่วงระยะเวลาแล้วก็ซื้อแบบประกันอุบัติเหตุคำว่าความคุ้มครองครับพี่ครับมันคุ้มครองในกรณีใดบ้างครับพี่ครับความคุ้มครองเนี่ยมันแบ่งเป็นสัญญาหลักนะครับก็คือประกันชีวิตนี่คือเสียชีวิตทุกกรณีไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอะไรนะครับครับเสียชีวิตแม้กระทั่งนะครับถูกประหารชีวิตก็จ่ายจริงเหรอครับผมเพิ่งทราบอ๋อเหรอครับแล้วแม้กระทั่งว่าทำประกันแล้ว2ปีนะครับถึงแม้ปกปิดข้อเท็จจริงครับบริษัทก็จ่ายค่าตัวตายหลัง1ปีบริษัทก็จ่ายโอ้ครอบคลุมเยอะใช่ไหมครับอันนี้กรณีเสียชีวิตก่อนกรณีเสียชีวิตถัดมาที่เราเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าไรเดอร์นะครับอันนี้คือการคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิตเช่นเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุมีเงินชดเชยอะไรได้นะครับ
มีเงินชดเชยรายได้ถ้าสูญเสียอวัยวะไม่เสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินชดเชยให้นะครับมีค่าชดเชยรายวันนะครับกรณีรองรายวันมีค่าชดเชยโอเคแล้วถ้าเสียชีวิตก็อาจจะได้อีกก้อนหนึ่งนอกเหนือจากประกันชีวิตโอเคเมื่อสักครู่อยู่ที่30ครับพี่แต่30ไปสู่40เป็นเรื่องที่คนหลายๆคนเริ่มต้นเจอปัญหาสุขภาพละจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งไม่ค่อยเคยมาเยือนเริ่มต้นมาเยือนบางคนเพื่อนๆบางทีเจอก็มีขออนุญาตนะครับบอกว่าบางคนก็เจอมะเร็งตอน30กว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับเรื่องประกันสุขภาพเข้ามาตอนไหนดีครับพี่ผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มคำนึงถึงเรื่องประกันสุขภาพตอนอายุ35ขึ้นไป35ขึ้นไปส่วนหนึ่งก็คือรายได้เราเริ่มมีมากขึ้นแต่ว่านะครับผมก็ยังไม่สนับสนุนให้ซื้อประกันแบบเหมาจ่ายในช่วงที่อายุยังน้อยนะครับเพราะว่าเบี้ยประกันมันค่อนข้างสูงนะครับมันอาจจะ 30,000 40,000 เพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำว่าให้ซื้อประกันแบบแพ็คเกจที่ค่าห้องอาจจะสัก 3,000 4,000 พวกนี้เบี้ยประกันมันจะต่ำกว่านะครับแล้วก็แบ่งเงินถ้ามีเนี่ยนะครับไปซื้อทุนประกันมากขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับทุนประกันเนี่ยเราเสียชีวิตทุกกรณีบริษัทต้องจ่ายเราถ้าไม่เสียชีวิตมันก็คือเงินออมไว้ตอนเราอายุ60 70เราสามารถไถ่ถอนมาใช้ได้แต่ถ้าตอนนั้นเรามีฐานะเราก็ทิ้งให้เป็นกองมรดกของลูกหลานได้เข้าใจละเข้าใจละครับพี่ทีนี้ผมมาอย่างนี้บ้างปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจะมีโรคคลาสสิกมากที่เขาเรียกโรค NCD นะฮะพี่ครับอย่างเช่นแบบ non communicable disease นะครับโรคที่ไม่ได้เกิดมาจากการติดต่อครับเบาหวานความดันภาวะน้ำหนักเกินแบบนี้เยอะมากมายเลยปัจจุบันก็เหมือนมีกรมธรรม์คลาสสิกนะฮะครับครอบคลุมบรรดาโรคหลายที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับกรณีนี้อยากให้พี่อธิบายรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อคนที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคแบบนี้เยอะครับเราควรดูแลยังไงบางคนแบบจะไปซื้อตอนที่เกิดอาการแล้วคงไม่รับใช่ไหมฮะเราควรจะดูแลส่วนนี้ในไทมิ่งอย่างไรบ้างครับพี่ครับผมคิดว่าพออายุ6ไอ้40ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มใส่ใจพวกนี้แล้วนะครับกรมธรรม์ที่คุ้มครองโรคเหล่านี้เราเรียกว่าโรคร้ายแรงโรคร้ายแรงคือโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาสูงมากครับเป็นล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีได้แก่อะไรบ้างครับพี่มันก็มีตั้งแต่สมองตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับการผ่าตัดสมองเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับมะเร็งต่างๆโอ้ครับครับโรคหัวใจโอเคนะครับพวกตับวายไตวายนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับก็โรคหนักๆที่จะต้องที่เราเคยได้ยินกันนี่แหละผ่าตัดใหญ่อะไรคือค่าใช้จ่ายที่เป็นล้านนะครับเพราะเขามองว่าค่ารักษาพยาบาลที่เรามีอาจจะไม่พอคือต้องนึกภาพก่อนสมัยก่อนค่ารักษาพยาบาลมันก็จะเบิกได้แค่ 200,000-300,000 ครับนะครับจึงมีประกันโรคร้ายแรงขึ้นมาซึ่งจะจ่ายนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้แล้วแต่พวกโรคร้ายแรงไม่ดูใบเสร็จครับถ้าป่วยปุ๊บกรมธรรม์เขียนว่าต้องชดเชยเท่าไหร่เบื้องต้นอาจจะชดเชย20% ก็จ่ายไปก่อนแต่ถ้าเป็นมากนะครับป่วยเป็นมากนะครับก็จะอาจจะจ่าย 100% นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลครับนะครับก็พออายุ40เนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยการซื้อกรมธรรม์โรคร้ายแรงเพิ่มขึ้นมามันเป็นส่วนของสัญญาเพิ่มเติมครับสัญญาเพิ่มเติมครับแนบขึ้นมาในกรมธรรม์ประกันชีวิตในเทปที่แล้วพี่พูดถึงเบนเบอร์นังเก้ครับการประกันบำนาญได้ยินคำนี้บ่อยๆแล้วเวลาที่เราซื้อกรมธรรม์นี้ไปหักภาษีก็จะสามารถที่จะหักได้ก็มีเพดานอันนี้แยกต่างหากไปเลย คนที่ไปซื้อหลายคนก็งงคืออะไรวะแต่รู้ว่าซื้อแล้วหักได้แต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรมันคืออะไรครับพี่ครับกรมธรรม์บำนาญคือกรมธรรม์แบบที่เราจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยนะครับจ่ายไปเรื่อยๆพอถึงอายุ60ครับนะครับพอแตะ60ปุ๊บเราก็จะได้เงินคืนทุกปีไปเรื่อยๆนะครับขึ้นกับกรมธรรม์เขียนว่าถึงอายุเท่าไหร่โดยเฉลี่ยในประเทศไทยถึงอายุ85นะครับก็จ่ายไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้โดยเฉลี่ยนะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่76นะครับอายุเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่76นี่คือตั้งแต่แรกเกิดแต่ถ้าเราเก็บสถิติของคนไทยที่อยู่จนถึงอายุ60แล้วเนี่ยจะอยู่ได้อีก25ปี8585โดยเฉลี่ยทุกวันนี้อยู่ที่85เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ถึง60นั่นหมายความว่าเราต้องใช้อีก25ปีค่อนข้างแน่นอนแล้วถ้าเราอายุยังน้อยตอนนี้นะครับสมมุติว่าเราเกษียณอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้าค่าเฉลี่ยของอายุคนไทยก็ยืดยาวไปอีกครับอาจจะถึง89 90เพราะฉะนั้นการเตรียมเงินตรงนี้มีความสำคัญครับเนื่องจากว่า
ผมเชื่อว่าวัฒนธรรมการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะครับเพราะว่าพอคนแต่งงานก็แยกครอบครัวออกไปแล้วสารวนเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสียลูกเนี่ยการคิดถึงการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ประเทศไทยเนี่ยยังตื่นตัวเรื่องนี้น้อยมากครับคือเอาละมันก็เป็นพัฒนาการของมันเริ่มจากการออมทรัพย์แต่จริงๆมันต้องซื้อการคุ้มครองก่อนคุ้มครองก่อนแล้วก็มาออมทรัพย์ครับนะครับมาเน้นสุขภาพแล้วมาเน้นเรื่องบำนาญแต่บำนาญเนี่ยมันไม่สามารถไปซื้อตอนอายุ50ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับการเก็บเงินเหมือนกับการผ่อนบ้านนะครับถ้าเราเก็บ10ปีการเก็บแต่ละงวดก็จะสูงมากแต่ถ้าเรามีเวลาเก็บ20ปีหรือ30ปีมันก็จะแบ่งเบาภาระเราไปเพราะฉะนั้นใครเริ่มต้นเร็วที่สุดก็ยิ่งดีนะครับแล้วพออายุมากขึ้นก็ต้องเจียดเงินมากขึ้นตอนอายุเราจบใหม่ๆเนี่ยนะครับเราควรเจียดเงิน 10% มาซื้อประกันชีวิตแต่พอเราอายุ40ขึ้นไปเนี่ยก็นักการเงินก็แนะนำว่าควรจะเพิ่มอัตราส่วนขึ้นมาเป็น 15% ของรายได้ต่อปีนะครับพออายุ50ก็ต้องเพิ่มมาเป็น 20% ต่อปีเพราะความมั่งคั่งเราก็เยอะขึ้นมากขึ้นเราก็สามารถไปซื้อได้ละคุ้มครองอะไรมากขึ้นใช่โอ้โหพี่ผมชอบคำพูดพี่ตรงนี้เลยใครตื่นตัวเร็วครับคนได้เปรียบมีความถ้าเราเริ่มต้นเร็วนะครับภาระของเราก็น้อยลงไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเจอกันหมดเลยใครก็ตามที่ตื่นตัวเร็วก็สามารถหาหลังพิงเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มีความไม่แน่นอนท้ายที่สุดนี้อยากพี่ฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคนไทยที่บางครั้งต้องยอมรับว่าเราไม่เชื่อว่าเหตุไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นกับเราครับต้องยอมรับว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็สังเกตว่ารอบตัวเราเนี่ยนะครับมีคนป่วยด้วยโรคร้ายแรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเตรียมตัวไว้นะครับการตนเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุดเพราะว่ารัฐบาลก็มีเงินน้อยลงนะครับเราจะพึ่งคนอื่นก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวสำหรับตัวเราเองดีที่สุดครับนะครับไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีกว่าตัวเราเองในยามที่เรายังแข็งแรงและมีความสามารถในการหารายได้นะครับแล้วก็เรื่องประกันก็เป็นหลังพิงที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าในการบริหารจัดการความมั่งคั่งเราต้องมีสิ่งนี้เพราะความไม่แน่นอนนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนและตลอดเวลาด้วยวันนี้ขอบคุณพี่บรรยงมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับด้วยการติดตามที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.